สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องอาหารจานด่วนกับวัคซีนข้าวนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับอาหารจานด่วนกับวัคซีนข้าวเนี่ยเป็น2สูตรอันนี้เป็นสูตรที่ใช้ในการทําเองนะครับใช้ได้กับทุกพืชเลยไม่ใช่เฉพาะแต่ข้าวนะครับพืชทุกอย่างใช้ได้หมดนําไปปรับใช้ได้นะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลของหนังสือเกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติของท่านอาจารย์อธิสภัทวรรณสุดนะครับท่านอาจารย์ได้ล่วงลับไปแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วก็ได้ฝากผลงานหนังสือเกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัตินะครับสามารถดูข้อมูลได้หนังสือเล่มนี้นะครับเสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับว่าเกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัตินะครับจะมีข้อมูลให้ดาวน์โหลดของท่านอาจารย์อธิสภัทวรรณสุดจริงๆมี4เล่มเนาะที่เขาให้ดาวน์โหลดฟรีเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเห็นเล่มเดียวก็คือเกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติภาค1นะครับตัวนี้ไปอ่านมาเจอก็เลยว่าน่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อจะได้ทำนำไปใช้เองนะครับก็คืออาหารจานด่วนกับวัคซีนข้าวใช้ได้กับทุกพืชเดี๋ยวไปดูข้อมูลตัวนี้กันนะครับข้อหนึ่งนะครับขอเชิญพี่น้องเสียก่อนนะครับท่านไหนผู้มีกำลังทรัพย์บริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธนะครับบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้ได้เลยนะครับโดยตรงกับโรงพยาบาลนะครับท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับกดดอกจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมกดทองบริจาคครั้งละ100บาทสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชนะครับมาดูสูตรแรกนะครับสูตรจานด่วนพืชนะครับสูตรจานด่วนพืชนี้ขอบคุณข้อมูลโดยท่านอาจารย์อธิสภัทวรรณสุดแห่งจังหวัดเลยนะครับสูตรอาหารจานด่วนนี้นะครับเป็นสูตรบำรุงพืชอย่างง่ายและก็รวดเร็วท่านอาจารย์เขียนไว้อย่างนี้นะครับประกอบด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย1ลิตรดูด้านซ้ายก่อนนะครับจุลินทรีย์หน่อกล้วย1ลิตรน้ำมันนมหมัก1ลิตรนะครับอันก็คือเราก็เตรียมถังมานะครับถังมาถังนึงหรือขวดนึงก็ได้อันนี้ขวดใหญ่หน่อยเนาะเตรียมถังประมาณสักถังประมาณ5ลิตรนะครับเอาจุลินทรีย์หน่อกล้วยมาตวงมา1ลิตรเทลงไปกรองเอาให้ละเอียดหน่อยนะครับ2เอาน้ำหมักนมที่เราทำไว้เนี่ยนะครับน้ำหมักนมเนี่ยมันมีหลายสูตรเนาะน้ำหมักนมที่เราทำไว้เนี่ยเอามาเทลงอีก1ลิตรคนนึงเข้ากันมันจะได้2ลิตรนะครับวิธีทำก็ตามที่ผมว่ามาเลยมาดูวิธีใช้ด้านขวามือนะครับวิธีใช้อาหารจานด่วนเนี่ยท่านอาจารย์แนะนำว่า20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับ20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรอันนี้ช่วยให้รสชาติดีเนื้อแน่นผิวสวยนะครับอาหารจานด่วนของท่านอาจารย์อธิสภัทวรรณสุดนะครับประกอบด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย1ลิตรนมหมัก1ลิตรเทใส่ถังคนเข้ากันแล้วก็นำไปใช้แค่นั้นเองนะครับอัตราใช้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรก็ช่วยในรสชาติดีเนื้อแน่นผิวสวยนะครับยังไงก็ลองนำไปใช้ส่วนจุลินทรีย์หน่อกล้วยเนี่ยก็ทำเป็นนมหมักก็ทำเป็นอยู่แล้วนะครับมาดูสูตรจุลินทรีย์หน่อกล้วยของท่านอาจารย์อธิสภัทนะครับมันก็จะมีสูตรหัวเชื้อกับสูตรขยายนะครับส่วนหัวเชื้อเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะนำหน่อกล้วยสูง1เมตรนะครับทั้งต้นทั้งเง่าเลยนะครับโดยไม่ต้องล้างมาสับละเอียดประมาณสัก3กิโลนะครับก็น้ำตาล1กิโลกรัมนะครับเอาถังมาถังดำๆผมก็เคยทำไว้อยู่นะครับส่วนนี้ของอาจารย์เอาหน่อกล้วยนะครับประมาณ1เมตรมันหน่ออ่อนๆเนาะตัดแล้วก็เทลงแล้วก็เทน้ำตาลลง1กิโลนะครับถ้าจะให้ดีหน่อยสับละเอียดมันจะออกน้ำเยอะทิ้งไว้ประมาณสัก7วันนะครับตำเสร็จแล้วก็เอากากน้ำตาลลงแล้วก็คนๆนิดนึงแล้วก็ปิดฝานะครับอันนี้ไม่ต้องตำเช้าตำเย็นนะครับปิดฝาแล้วก็ประมาณสัก7วันเนี่ยคั้นเอาแต่น้ำจะได้น้ำหัวเชื้อประมาณสัก3กิโลกรัมนะครับพวกนี้เขาจะเป็นหัวเชื้อแล้วอันนี้เป็นสูตรหัวเชื้อนะครับต้นกล้วย1ต้นสูง1เมตรตัดแล้วก็หั่นให้ละเอียดเทลงในถังแล้วก็กากน้ำตาล1กิโลกรัมคู่ให้เข้ากันเปิดมาเปิดมา7วันนะครับจะเห็นว่ามันน้ำมันเยอะก็กรองเอาแต่น้ำไปใช้นะครับทีนี้มาถึงสูตรที่1สูตรขยายจุลินทรีย์หน่อกล้วยเมื่อเราได้หัวเชื้อแล้วนะครับตัวนี้เป็นสูตรขยายเราก็ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย1หัวเชื้อ1ลิตรที่เราทํามาเมื่อกี้มันได้3ลิตรใช่มั้ยแล้วก็เอา1ลิตรมานะครับเทใส่ถังเปล่าถังดําก็ได้นะครับกากน้ําตาล1ลิตรถังประมาณสัก10ลิตร5ลิตรก็ได้
หัวเชื้อหน่อกล้วย1ลิตรเทลงไปกากน้ำตาล1ลิตรเทลงไปน้ำ40ลิตรนะครับโอ้อันนี้ต้องใช้ถังใหญ่แน่นอนนะครับเอาถัง50ลิตรเทหน่อกล้วยลงไป1ลิตรกากน้ำตาล1ลิตรน้ำเปล่า40ลิตรเทลงไปจะได้ประมาณ42ลิตรนะครับอันนี้เป็นสูตรขยายแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะครับพอมันเป็นแล้วก็นําไปใช้ได้บางทีการใช้แบบนี้เนี่ยหมักถามว่าหมักนานเท่าไหร่สูตรขยายเนี่ยบางทีก็7วัน14วัน15วันนะครับก็ใช้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ผมก็เคยใช้เคยหมักสูตรขยายเนาะผมทําทั้ง3สูตรของท่านอาจารย์อาทิตย์สภัทรเนี่ยตอนแรกผมก็ทําสูตรหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อก็ได้มาก็ทํามาสูตรขยายขยายเนี่ยผมเอาไปใช้เนี่ยบางที7วันผมก็ใช้ก็มีเหมือนกันแต่7วันอาจจะไม่ดีถ้าประมาณสัก15วันหรือ1เดือนเนี่ยนะครับช่วงนี้ผมเคยใช้มันจะดีแล้วก็กลิ่นมันก็จะโอเคนะครับแต่7วันนี้รู้สึกว่าอาจจะยังไม่เข้มข้นเท่าที่ควรนะครับมาถึงสูตรที่2นะครับขยายใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรซุปเปอร์อันนี้จะทำยังไงนะครับสูตรซุปเปอร์เนี่ยใช้ต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้วนะครับนะเอาเฉพาะต้นที่สับให้ละเอียดประมาณ60กิโลกรัมนะครับแล้วก็เตรียมกากน้ําตาล20ลิตรไว้แล้วก็น้ำ100ลิตรนะครับอันที่2ที่ต้องเตรียมก็คือยาคู่1ขวดนะครับแป้งข้าวหมาก1ก้อนบวกหัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย1ลิตรนะครับแล้วก็มูลวัวสด1ปี๊บผสมคลุกเคล้าเข้ากันครบ7วันก็เก็บไปใช้ต่อสูตรนี้เอาง่ายๆสูตรซุปเปอร์เนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมคือ1ต้นกล้วยที่ท่านตัดเครือแล้วเนี่ยเอามาหั่นนะครับถ้าต้นใหญ่ก็จะได้60ถ้ามันไม่พอก็ตัดมาเพิ่มให้มันได้60กิโลกรัมแล้วก็กากน้ําตาล20ลิตรน้ํา100ลิตรเพราะนั้นเตรียมถัง200ลิตรไว้เทต้นกล้วยนะครับที่เราตัดเนี่ยต้นกล้วยเนี่ย60กิโลกรัมลงไปกากน้ําตาล20ลิตรเป็น80ลิตรแล้วนะครับบวกน้ําอีก100ลิตรเป็น180ลิตรนะครับถัง200ลิตรนี่เกือบเต็มจากนั้นก็เอายาคู่ลงไป1ขวดแป้งข้าวหมาก1ก้อนจุลินทรีย์หัวเชื้อ1ลิตรมูลวัวสด1ปิ๊บคนให้เข้ากันนะครับปิดฝาทิ้งไว้7วันนําไปใช้ได้นะครับจะไปฉีดไปพ่นไปลดน้ําหมักก็ว่ากันไปอันนี้นําไปใช้ได้สุดหลายวิธีนะครับสรุปจุลินทรีย์หน่อกล้วยของท่านอาจารย์ทิสพัฒน์ที่ท่านอาจารย์เคยทําแล้วก็ผมก็ทํามาเหมือนกันนะครับก็ถือว่าได้ผลดีเลยทีเดียวสูตรหัวเชื้อหน่อกล้วย1เม็ด1ต้นนะครับไม่ต้องล้างกลมาทั้งเง่านะครับสับละเอียดมันจะได้ประมาณสัก3กิโลขนาดนี้เนาะน้ำตาล1กิโลกรัมเตรียมทั้งหมักไว้เอาหน่อกล้วยลงกากน้ำตาลลงคนปิดฝา7วันได้หัวเชื้อ3กิโลหรือประมาณสัก3ลิตรนะครับต่อมาพอได้หัวเชื้อแล้วก็มาขยายสูตรที่1เตรียมนะครับจุลินทรีย์หน่อกล้วย1ลิตรกากน้ำตาล1ลิตรน้ำเปล่า40ลิตรนะครับก็คือเตรียมทั้ง50ลิตรไว้เทหัวเชื้อ1ลิตรกากน้ำตาล1ลิตรน้ำเปล่า40ลิตรได้50ลิตรคนหมักไว้7วัน15วัน1เดือนก็ว่ากันไปแล้วก็นำไปใช้พอจะเป็นสูตรขยายแบบจุลินทรีย์หน่อกล้วยซุปเปอร์สูตรที่2ของอาจารย์นะครับเตรียมต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้วเนี่ยเราเอาเครือไปกินได้ไหมครับเอาผลไปกินแล้วมันเหลือต้นกล้วยนะเอามาสับให้มันได้60กิโลแล้วก็เตรียมกำลังการ20ลิตรน้ำอีก100ลิตรถัง200ลิตร1ถังเทกล้วยที่ตัด60กิโลลงกากน้ำตาล20ลิตรลงน้ำ100ลิตรลงยาคู่1ขวดแป้งข้าวหมาก1ก้อนหัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย1ลิตรมูลโค1ปิ๊บเทลงคนให้เข้ากันปิดฝาทิ้งไว้7วันนําไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นทั้ง3สูตรจุลินทรีย์หน่อกล้วยของอาจารย์อาทิตย์สภัทรวรรณสุทธิ์นะครับต่อมานะครับนมหมักสูตรของอาจารย์อาทิตย์สภัทรวรรณสุทธิ์ซึ่งจะนําไปใช้กับอาหารจานด่วนเมื่อกี้นี่แหละนะครับนมหมักเนี่ยประกอบด้วยวัตถุดิบนะครับจุลินทรีย์หน่อกล้วย1ลิตรนม10ลิตรกากน้ําตาล3กิโลนะครับน้ําซาวข้าว5ลิตรหรือน้ำมะพร้าวก็ได้ถ้าใครมีนะครับคนเข้ากันหมักทิ้งไว้10วันตัวนี้นะครับมันก็จะเตรียมถังสัก50ลิตรไว้นะครับเอาเทหัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วยลงไป1ลิตรตามด้วยนม10ลิตรกากน้ําตาล3กิโลน้ําสาวข้าวที่เรามีหาง่ายถ้าไม่มีก็เอาน้ํามะพร้าวนะครับ5ลิตรนะครับคนให้เข้ากันรวมเป็นกี่ลิตรครับ1บวก10เป็น11เป็น13เป็น18คนให้เข้ากันหมักทิ้งไว้7วันปิดฝาทิ้งไว้7วันนะครับขออภัยนะปิดฝาทิ้งไว้10วันคนทุกๆ10วันแล้วก็นำไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำได้นะครับพี่น้องสิก่อนทำได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ของนมหมักเนี่ยก็คือบำรุงดินก่อนปลูกพืชฉีดบำรุงดินก่อนปลูกพืชนะครับ
จะทำให้จุลินทรีย์ของกล้วยเนี่ยช่วยปรับปรุงดินนมก็มีพวกแคลเซียมอะไรพวกนี้น้ำสาวข้าวก็จะมีจุลินทรีย์นะครับก็จะช่วยปรับสภาพดินทำให้โดยเฉพาะปลูกผักเนี่ยจะเห็นผลดีนะครับจุลินทรีย์อย่างเงี้ยเพราะเราปลูกบางทีก็ผักเนี่ยมันจะเริ่มเติบโตไวเนาะอันนี้ไม่ได้ใช้แต่บำรุงเนี่ยนะครับฉีดพ่นก็ได้นะครับสูตรตัวนี้วิธีใช้น้ำหมักนะครับน้ำหมักนม5ลิตรต่อน้ำเปล่า200ลิตรฉีดพ่นลงพื้นดินเพื่อปรับปรุงดินก่อนปลูกพืชนะครับน้ำหมักนม5ลิตรต่อน้ำเปล่า200ลิตรต่อน้ำนมหมักตัวนี้นะครับตัวต่อมาตัวที่4คือวัคซีนข้าววัคซีนข้าวเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมคือนะครับจุลินทรีย์หน่อกล้วย2ช้อนโต๊ะนะครับเอาเป็นแบบหัวเชื้อก็ได้นะครับ2ช้อนโต๊ะฮอร์โมนไข่2ช้อนโต๊ะหรือวันสัก2ซีซีเนาะนะครับน่าจะ2ช้อนโต๊ะน่าจะ20ซีซีหรือเปล่านะครับจุลินทรีย์หน่อกล้วย2ช้อนโต๊ะฮอร์โมนไข่2ช้อนโต๊ะนะครับบอระเพ็ดผงหรือพวกฟ้าทะลายโจรที่มันขมๆนะสมุนไพรที่มีรสขมเนี่ยประมาณ2ถึง3ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ก็น้ำประมาณสัก20ลิตรครับแช่เมล็ดข้าวก่อนหวานก็อย่างน้อยประมาณสักแช่อย่างน้อยสักประมาณก่อนหวานสัก6ชั่วโมงนะครับช่วยป้องกันพวกนกหนูกินข้าวเมล็ดอะไรคือมันน่าจะขมนะผมว่าเนาะอันนี้ผมยังไม่เคยลองใช้หรอกตัวนี้นะครับเคยทำไม่อยู่แต่ใช้กับพืชอย่างอื่นนะครับไม่ได้ใช้กับข้าวตัวนี้จุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับ2ช้อนโต๊ะฮอร์โมนไข่2ช้อนโต๊ะนะครับบอระเพ็ดหรือฟ้าทะลายโจรที่มีขมๆอ่ะ2ถึง3ช้อนโต๊ะน้ำ20ลิตรนะครับก็คือเราเตรียมน้ำ20ลิตรไว้เทนจูดซีนอกล้วยลงไปฮอร์โมนไข่ลงไปฟ้าทะลายโจรหรืออะไรก็ได้ที่เราหาง่ายๆ2ถึง3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เอาข้าวมาแช่อย่างน้อยสัก6ชั่วโมงนะครับก่อนหวานเนี่ยก็เป็นประโยชน์ป้องกันพวกนกหนูกินเมล็ดข้าวช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ดข้าวได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นวัคซีนข้าวมาดูตัวที่5นะครับสูตรปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้ำเนี่ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับมันอยู่ในรูปของเลยก็คือพวกปุ๋ยหมักแล้วนั่นแหละมันจะมีธาตุอาหารต่างๆอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับก็คือธาตุอาหารจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามาหมักว่ากันอย่างนั้นนะครับนอกจากมีพวกธาตุแล้วก็มีฮอร์โมนบางตัวที่อยู่ในนั้นด้วยสูตรที่1นะครับสูตรปุ๋ยน้ําเนี่ยอาจารย์ที่สภัทรเนี่ยท่านเอาสีวัตถุดิบมาเศษหอยหรือเศษปลา3กิโลนะครับกากน้ำตาล1กิโลจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับไม่เป็นแบบหัวเชื้อก็ได้ถ้าแบบหัวเชื้อได้ก็ดี1ลิตรนะครับน้ำมะพร้าวหรือน้ำสาวข้าว10ลิตรอันนี้นะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันเศษปลาเปลือกปลาเนี่ยขอให้สับให้ละเอียดหน่อยๆนะครับก็จะดีมันจะย่อยง่ายนะครับผสมทุกส่วนให้เข้ากันนะครับหมักทิ้งไว้ในถัง28วันหรือประมาณ1เดือน1เดือนขึ้นไปก็ได้นะครับค่อยนําไปใช้บางทีถ้ามันเหม็นก็เติมกากน้ําตาลลงไปนะครับสูตรปุ๋ยสูตรน้ำสูตรแรกก็จะประกอบด้วยเศษปลาเหลือหอย3กิโลขอให้สับให้ละเอียดกากน้ําตาล1กิโลจุลินทรีย์หน่อกล้วย1ลิตรน้ำมะพร้าวน้ำสาวข้าว10ลิตรไอ้ตัวนี้เนี่ยผมว่าน้ำสาวข้าวจะเหมาะกว่าเนาะหาง่ายกว่าน้ำมะพร้าวบางทีบางคนไม่มีมะพร้าวก็ต้องซื้อเนาะแต่น้ำสาวข้าวน่าจะมีทุกคนเลยคนกันในใส่ถังหมักเนี่ยนะครับทิ้งไว้1เดือนขึ้นไปก็เอานำไปใช้ได้สูตรปุ๋ยแบบที่2ก็คือสูตรปลาหมักหรือใช้แหหอยเชอรี่แทนก็ได้นะครับสูตรของอาจารย์ทิศพัฒน์ก็คือปลาสด1กิโลกรัมหรือหอยเชอรี่1กิโลกรัมก็ได้เนาะนะครับหัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วยอันนี้ใช้หัวเชื้อนะครับ1ลิตรอันนี้ก็เตรียมถังหมักไว้นะครับเตรียมถังหมักไว้สักถัง50ลิตรเนาะเทปลาสด1กิโลหน่อกล้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย1ลิตรคนเข้ากันเปิดฝาหมักทิ้งไว้28วันอัตราใช้สูตร2นี้นะครับ20 40ซีซีต่อน้ำ20ลิตร20ถึง40ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับมาสูตรที่3สูตรปลาหมักนะครับอันนี้เป็นปลาหมักปลาสด50กิโลกรัมจุลินทรีย์หน่อกล้วย50ลิตรอันนี้เป็นแบบขยายก็ได้นะครับลำละเอียด10กิโลผลมะกรูด1กิโลหมักไว้โดยไม่ต้องคนนะครับตัวนี้นะครับคนเข้ากันแล้วก็เอาไปหมักเลยก็ได้ทิ้งไว้28วันไม่ใช้ในอัตราส่วน20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรอย่างอันนี้ปลาหมักเนาะนะครับก็บางท่านไหนที่มีปลาเยอะๆก็ใช้สูตรนี้นะครับก็เตรียมถังหมักประมาณสัก200โลไอ200ลิตรนะครับปลาสดที่สับหั่นให้มันละเอียดหน่อยนะครับมันจะย่อยง่าย50โลลงไปจุลินทรีย์หน่อกล้วย50ลิตรนะครับรวมเป็น100แล้วนะครับลำละเอียด10กิโลเป็น110มะกรูด1กิโลเป็น111ก็คนแล้วก็อันนี้ท่านอาจารย์บอกว่าหมักไว้โดยไม่ต้องคนนะครับก็คือก่อนหมักอาจจะคนแต่หลังจากนั้นไม่ต้องคนทิ้งไว้ประมาณ1เดือนไม่ต้องคนนะครับนำไปแช่อัตราส่วนประมาณ24ต่อน้ำ20ลิตร
ถามว่าปุ๋ยน้ําพวกนี้เนี่ยใช้เกินอัตรานี้ได้ไหมนะครับต้องบอกพี่น้องเกษตรกรไว้ก่อนว่าการใช้เนี่ยในพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยน้ําปุ๋ยอะไรเป็นอินทรีย์หรือเคมีก็ตามนะครับ 1. ดูอายุของพืชถ้าพืชเล็กต้องลดลงถ้าพืชโตสามารถเพิ่มได้ถ้าพืชอยู่ในช่วงออกดอกบางทีก็งดเว้นก็มีนะครับในช่วงผสมเกสรเนี่ยบางทีถ้าผสมผ่าไปเนี่ยบางท่านบอกว่าผสมได้เอาผ่าได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับบางทีบางพืชบางตัวเนี่ยอาจจะมีผลต่อการผสมเกสรได้นะครับถ้าใครจะพ่นเนี่ยก็พ่นได้นะครับดูว่ามันติดดีไหมในพืชที่ท่านปลูกเนี่ยถ้ามันติดดีแสดงว่ามันอาจจะพ่นได้ก็พ่นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันติดน้อยลงก็แสดงว่ามันอาจจะมีผลต่อการติดเกสรก็เว้นซะในช่วงนั้นนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยน้ําที่อาจารย์นิชภัทรบอกไว้นะครับ3สูตรนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเราเรียกเนี่ยเรียกรวมๆก็เป็นน้ําหมักปลานั่นแหละนะครับซึ่งมันจะทําให้การเจริญเติบโตทางลําต้นและใหม่เนี่ยดีมากนะครับครับนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารจานด่วนแล้วก็วัคซีนพืชแล้วก็อีกหลายตัวมันสัก4-5ตัวที่พูดในคลิปนี้นะครับย้ํานะครับปรับได้ใช้กับทุกพืชเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นการลดต้นของพี่น้องเกษตรกรอย่างหนึ่งในการใช้ปุ๋ยนะครับบางทีหลายท่านว่าเบื่อเคมีก็หันมาทําอย่างนี้ก็ได้หรือจะใช้เคมีร่วมกับอินทรีย์อย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเป็นการลดต้นทุนอีกทางหนึ่งนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากมีภาพกันไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์อัตโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆเขมานันทะคุรุอภิวาทสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอให้น้องเสกก่อนทุกท่านนั้นอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ